สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแม่หญิงอ้ําบิวเลซ่านะคะวันนี้ยังแบบหน้าสดอยู่เลยอ่ะแล้วก็แบบยังไม่ได้แต่งตัวเลยอ่ะค่ะสดหน้าสดโดนลุมมากคือวันนี้นะเราก็จะไปอยุธยาการไปรำลึกอดีตเพราะเมื่อก่อนน่ะเราอ่ะตัวตายชนชั้นสูงก่อนเราก็แบบอยู่แถวนั้นเราแบบมีสมบัติอยู่ที่นั่นอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่อยุธยาไม่ใช่ตลาดจีนบ้านจีนใช่ปะที่เป็นโสเภณีอยู่ไปเป็นโสเภณีอยู่ที่นั่นไม่ใช่นะคะก็จะไปหาพี่หมื่นโป๊มนะคะเพราะว่าเป็นคุณเอ้ยคุณแล้วก็เขินอ่ะเนี่ยคู่กันจะเจอกันแล้วโอ้ยโอ้ยตายแล้วทุกคนน่ะทุกคนแบบว่าคอยกันทีนอนนะเดี๋ยวโอ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพักผ่อนก่อนนะเพราะวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนคือวันเนี้ยนะจริงๆแบบว่าจะรีบมาแล้วแหละก็ตั้งแต่ 6:30 น.อ่ะเรียกแท็กซี่นะมันก็รับเราแล้วมันอยู่ไกลนะเราก็เลยต้องแคนเซิลมาแล้วเราก็เสียตังค์อีกนะค่าแคนเซิลก็เลยขับรถมาเองขับรถเองแล้วก็แบบโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายแล้วก็มาถึงนะคะไม่สายนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเรื่องตรงเวลานี่ที่หนึ่งนะคะบอกไว้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เที่ยวกันสนุกขนาดไหนตาพี่อ้ํามาดูกันเลยค่ะอันนี้ตื่นมากี่โมงอะคะมาปั๊มนมตื่นมาตีสามแล้วก็ไม่นอนอีกเลยหรอปั๊มเองหรือพี่โจปั๊มให้อันนี้ก็อยากจะพกพ่อมาปั๊มอันนี้เป็นคอสตูมนะคะนางเย็บเองความเย็บเองนะคะจากทางนุรัตน์ค่ะใช่แล้วก็เข็มขัดนี้ก็ของเจ้าคุณย่าใช่ขโมยมาก็ถุงนั้นก็สวยเนาะแล้วนี้นะคะคอตุมตื่นมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะมาทำผมถ่ายตัวเองไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นตอนไหนคะไม่กัดเกตตอนไหนคะตอนไปวัดค่ะไปวัดเหรอคะว่าใช่ตอนกลางคืนค่ะกลางคืนชุดใดถามไม่ถูกเองตื่นกี่โมงตื่นกี่โมงตีสี่ตื่นไม่มาถามว่านอนตีอะไรเพื่อมาทำผมเพื่อมาแต่งหน้าเพื่อมาแต่งหน้าทำผมอัดคลิปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อัดเพราะอัดไปแล้วเป็นการเกตไปแล้วก็หลายเวอร์ชันไงมีอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนี่แล้วดูนะอันนี้เขาบอกว่าเขาว่าไม่เห็นเข็มขัดเจ้าคุณย่าเลยเนี่ยโอ้ดีนมบังมองไม่เห็นเวลาใส่ที่แบบไหนเข็มขัดหายไปไหนตั้งแต่มีลูกแล้วนางก็เปลี่ยนไปอะไม่ใช่ซอยคนเดิมแล้วเยอะสวยขึ้นเออหันแล้วนี่ดูคอตุกอันนี้ตื่นมาตีอะไรคะ6 โมงเช้าใส่อะ6 โมงเช้าแล้วเหรอนี่นะคะดูไม่ต้องแต่งเยอะมาดูคนนี้นะคะน้องเอนะคะอันนี้แต่งเยอะไหมคะไม่ต้องแต่งเยอะไม่เยอะก็แต่งแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ตื่นตีอะไรนะ6 โมงเหมือนกันเลยพวกบ้านใกล้โอ้ดูนี่กระโปรงเขาขายกันนี่เหมือนนัดกันมาเลยนะนี่มีคอนเซ็ปต์เดียวกันสมัยก่อนเขามีกระเป๋าจีวังชีด้วยเหรอพอดีรวยเอ้าเหรอตายแล้วมีไรก้าด้วยอ่ะหยิบไปด้วยมีไรก้าด้วยอ่ะพกไปแล้วหยิบไปด้วยอันนี้พบไหนอ่ะพบกันชั้นมีแบบว่าดูดินางมีแบบไรก้ามาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เก็บกล้องไว้บนรถแล้วก็ให้น้องพี่ถ่ายให้ด้วยนะคะน้องไอ้บองก็ใช้อะไรคะโซนี่โอเคเนี่ยมีหมดแล้วใส่โฟนเอากล้องอะไรมานี่ค่ะเดี๋ยวลมจะยืนแจ้งบอกว่าให้ใส่ beauty pass เหมือนกันสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้พี่อ้ําก็จะไม่เอากล้องไปเลยเพราะว่าเรามีกล้องที่แบบเพียบพร้อมแล้วนี่ดูจากเป็นขนาดนี้เลยเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสมบัตินะคะเจ้าคุณย่าตั้งใจทำได้ไหมเนี่ยที่เขาทำกันอยู่นะครับเพชรจากอุ่นเพชรจากอุ่นค่ะสวยใช่แบบดิ้งทงมีความแบบโหลายไทยฉลุไปขโมยใครมาพูดของเจ้าคุณย่าเขาบอกคุณย่าใส่อยู่ที่วางตรงไหนกลัวฉันกลัวจะฟ้าไกลกลัวฉันไทยสวรรค์แล้วนะคะเราก็อยู่กับใจเย็นนะคะเพราะว่าใจเย็นที่ล้มค่ะแล้วถ่ายดูคุณจอยนะคะเป็นคุณแม่น้องจอยไม่เข้าเลยเลย
เราก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าวันเราต้องมีใส่ร่มเย็นแต่ว่าเราต้องมีร่มนิดนึงหลังแสบมากหน้าหลังแสบมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินเบอร์ลินาสันนะคะแบบเป็นกันแดดอะไรเงี้ยนะคะเพื่อป้องกันผิวไหม้นะคะตั้งแสงแดดนิดนึงแบบจ้าเฮ้ยตามเข้ามาสิเข้ามาเจ้าค่ะแป๊บเดียวเวลาถ่ายรูปเขาให้ลืมตาด้วยตรงนี้สวยไหมคะมาแอบถ่ายกันตรงนี้หรอคะอันนี้มีพระนอนอยู่ข้างในใช่ไหมคะมีอันนี้แม่หญิงมีตากล้องส่วนตัวนะจ๊ะแม่นายโอ้เจ้าเอ๋ยแม่นายคือเดินตอแหล่แท้มาได้แล้วไซฟอนแล้วเนี่ยมุมเนี้ยก็สวยแต่ว่าเราต้องนั่งตรงนั้นไงเนี่ยเราก็เหมือนจะเดินลงมาโอ้เจ้าเอ๋ยเคยรู้หรือไม่ดูวันเดอร์พีชนะคะรองเท้าส้นสูงสุดนะคะแล้วก็ผ่านะคะผ่าหลังสุดนะคะชุดไทยนะคะรุ่นนี้มีผ่าตูดด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ไม่ได้ปิดกระเป๋านะคะระวังเงินหายทำไมน้อยตัวเลยวะผัดหน้าผัดตาสักหน่อยน้องพี่ถ่ายอะไรอ่ะปิดกับอีปิดกับเด็กโอ้เจ้าตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาแวะทานอาหารกันนะคะพี่หมื่นสุนทรเทวานะคะก็มารอเราที่นี่แล้วนะคะเปลี่ยนรถแล้วเปลี่ยนก็ได้ท่านขุนสีก็ได้ท่านขุนสีแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันว่าหล่อแล้วน่ารักขนาดไหนเจอพี่โป๊ปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูพี่โป๊ปกันนะคะเซลฟี่กับพี่โป๊ปก่อนนะเซลฟี่กับพี่โป๊ปพี่โป๊ปยิ้มหน่อยค่ะทำไมพี่ป๊อบไม่ยิ้มมาพี่ป๊อบยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยไม่ยิ้มเลยอ่ะไม่ยิ้มจะเมียไม่ได้หรอกค่ะพี่ป๊อบยิ้มหน่อยค่ะพี่ป๊อบไม่ยิ้มว่ะพี่ป๊อบไม่ยิ้มใช่ไหมรู้ฝากอีกอย่างนึงได้ไหมคะวางไว้ข้างบนเลยค่ะป๊อบพี่ป๊อบพี่ป๊อบค่ะกินมะขามหน่อยค่ะกินมะขามค่ะพี่ทั้งมะขามเออท่านหมื่นค่ะรบกวนท่านหมื่นกินมะขามหน่อยค่ะโอเคกินเลยค่ะโอเคอร่อยไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะการนี่เนี้ยอุ้ยตายแล้วนี่แกน้ำมันปลาหวานกุ้งเผานะคะคือมีครบเลยนะคะตามรอยละครค่ะแล้วก็ต้องกินวอลิน่านะคะเพื่อกันแดดแล้วก็ปกป้องนะคะผิวเราจากแสงแดดด้วยนะจ๊ะรู้ว่านัดจะได้กินเนาะวิถีชีวิตบล็อกเกอร์ตามติดชีวิตบล็อกเกอร์นางพญาปวกต้องทำผมก่อนนะคะอันดับแรกแล้วค่อยถ่ายกุ้งเป็นไงบ้างคะอะไรเด้งกินแล้วแบบไม่รู้สึกว่ามันเป็นกุ้งขอชื่อตาให้พี่ชื่นใจบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วแล้วก็ไปวัดชัยกันนะคะตอนนี้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปกับพี่ป๊อบแล้วถ่ายกันคนละประมาณ3วินาทีได้นะคะปุ๊บ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 นะคะมองได้เห็นเม็ดด้วยตาเปล่าไม่ได้ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้กำลังหิวเจอพี่ป๊อบแล้วกำลังหิวไหนแต่งหัวมาไม่ดูดีทำหน้ายังไงเวลาเห็นพี่ป๊อบไม่มีทางบอกเลยว่าต้องสวยนะคะเพราะว่าเราอะ
ไม่รู้หรอกว่ารูปเป็นไงแต่เราได้ฟังเสียงหัวใจของพี่โป๊ปแล้วเราก็มีความสุขแล้วนะคะขนาดนั้นเลยค่ะฉันเอาหูแนบฟังเสียงหัวใจพี่โป๊ปเลยนี่เออพี่โป๊ปก็ใจสั่นตุ๊บ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 เนี่ยเขาพูดกับเธอเขาไม่รู้เป็นกับเธอไม่ได้พูดไม่ได้พูดพี่โป๊ปไม่มีทางจับโป๊ปเราได้นะคะแต่ถ้าเราพูดปุ๊บจะโป๊ปเลยแล้วก็วันสวัสดีแบบว่าเป็นคุณสตรีไทยนี่หน้าตัวเนี้ยไหนรุ่นเดียวกันพี่โป๊ปนะฮะรุ่นเดียวกันโอ้ยประมาณนั้นแหละอย่าไปพูดเรื่องอายุนะคะเรามองข้ามไปก่อนนะคะแต่วันนี้ความฟินของเราคือเราจะถ่ายรูปคู่กับพี่โป๊ป3วินาทีแล้วเราก็เซลฟี่นิดนึงแต่เซลฟี่อ่ะไม่สำเร็จเพราะว่ามีมือเหมือนไม่น่าค่ะมันดันคอเราไว้แล้วเราก็เข้าไม่ถึงแล้วเราก็เข้าไม่ถึงไม่รู้ว่าใครมาขับคอเราไว้นะคะเออพี่ป๊อปต้องเอาคอมาอย่างเงี้ยเพื่อแบบมาถ่ายกับเรานะครับแล้วเราก็เลยรอรูปจากทางทีมงานโมลิน่าส่งมาให้เราแล้วเราค่อยโพสต์กันว่าจะสวยขนาดไหนกูต้องดูสักก่อนตอนนี้นะคะอ้ำอยู่ที่วัดชัยแล้วนะคะเป็นวัดที่ตอนนี้นะคะก็คือแบบขึ้นขบวนไม่ได้แล้วเพราะว่าคนมาเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวมันจะพังเนาะเราก็ทำตามกฎกติกานิดนึงนะคะที่เขาให้ไว้นะคะก่อนเข้าก็เสียค่าธรรมเนียมนะคะบำรุงศาสนสถานเนาะแล้วก็เนี่ยข้างบนเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะมีป้ายหมดเลยว่าห้ามขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามขึ้นนะคะอย่าไปฝืนกฎนะจ๊ะถ้าพี่อ้ําเห็นพี่อ้ําตีนะจ๊ะใครฝืนกดพี่อ้ําตีนะจ๊ะคนเยอะมากนะคะถึงแดดจะร้อนขนาดไหนคนก็ยังแบบแน่นอยู่นะคะพี่อ้ําชอบมากเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นสมัยก่อนเราอาจจะเกิดแบบมาในยุคที่แบบใส่ชุดไทยอ่ะใส่ชาเลนจ์ชอบนะคะแล้วก็มาเดินแบบนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยถึงอากาศจะร้อนเนาะแต่เราก็ยังแบบสู้นะไม่ท้อแท้เลยกลัวฉันกลัวว่าฉันจะลาจากฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลาอันนี้พวงมาลัยแบบสวยมากเลยค่ะนี่เตรียมมาเองเลยใช่ไหมคะใช่เข้ากับชุดมากเลยอ่ะแพงมากแน่เลยอ่ะก็นิดนึงดูร้อยดิแบบอุ้ยงานยากนะเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยอ่ะกรองได้แบบนี้นี่ต้องเป็นแม่หญิงตัวจริงเนาะเร็วๆเร็วๆเร็วๆแกวันนี้นะฉันได้ถ่ายรูปกับพี่โป๊ปอะหลายรูปเลยแหละแล้วฉันก็ลงไปใน IG พี่โป๊ปก็ทักมาด้วยแหละจริงเหรอไม่จริงจริงทักมาจริงๆ DM มาพี่โป๊ปก็บอกว่าเขาชอบทักมาหาคนสวยๆเขาจะทักมาบอกค่ะพี่โป๊ปบอกว่าลบรูปพี่ก่อนได้ไหมลบออกเถอะครับโอ้ยดูสิคนสวยโดนลุมมากจริงๆพี่โป๊ปเขาอะไม่ได้ทักมาหลอกเพราะว่าเราอะเขากลัวเขาว่ากลัวเราคนโดนมนดูสิแต่ละคนอะอันนี้ไม่มีมนกฤษณการีแล้วมีแต่มนการากินียิ่งกว่าอีเจี๊ยบนะบอกเลยถ้าพี่โป๊ปเจอเข้าไปอะโดนแน่นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังนะคะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วเราอยู่กันที่ถนนในนี้นะคะอะไรวะถนนอะไรวะสายเอเชียแล้วกันนะง่ายๆหรือเปล่าก็จำไม่ได้แต่ว่าที่เมื่อก่อนข้างๆมีโรตีสายใหม่ขายเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe YouTube Channel พี่อ้ําด้วยนะคะใครไม่กดนะคะพี่จะขอให้บทกฤษณกาลีทําให้พวกเธอภูมิปอกกับพี่อ้ํานะคะพี่อ้ําลาไปนะคะบ๊ายบายค่ะกลัวฉันกลัวว่าฉันจะลาจากฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลากลัวฉันกลัวอ้อเจ้าจะไกลไม่เห็น